จริงแน่นมากเพราะว่าผมพูดจริงๆเป็นคนพูดเยอะไหมไม่เคยพูดนะแต่มีข้อมูลแน่นมากข้อมูลไม่คือจริงๆคือไม่ได้เตรียมตัวนะแต่ว่าเป็นผู้ใช้จริงไงคือศึกษาผลิตภัณฑ์ศึกษามาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าปากเราแล้วมันก็พูดได้คล่องอืมหรอต้องอย่างงี้มั้ยโอ้ยก็ดีใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเราอินแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็เวลามาพูดให้ทุกคนฟังแล้วแต่ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากจะแชร์อยากจะอะไรบอกไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็ประมาณ15เนาะสิบห้าตัวที่เล็งๆไว้อยู่อ่ะหลังๆที่เรามาเริ่มมาสายบิวตี้มากขึ้นอะไรนะก็ดีคือจริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าการดูแลผิวอ่ะคือมันอยู่กับทุกๆคนแล้วก็อยู่กับมันทุกคนมันต้องดูแลผิวของตัวเองอ่ะเนาะคือไม่ใช่แค่ผิวหน้าคือผิวกายอะไรคือตัวเองทุกคนต้องดูแลอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางที่แบบทุกคนต้องใช้อ่ะพิเศษเลยเหรอนอนเยอะๆนะทุกคนพิเศษมั้ยจริงพิเศษหลังๆนี่คือมันมีเทรนด์ตัวเองเยอะขึ้นทั้งเรื่องการออกกําลังกายจริงๆก็คือมันคือเรื่องของการพักผ่อนแหละเนี่ยว่าเพราะการออกกําลังกายจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบเอาร่างกายไปพักผ่อนในอีกแบบนึงคือบางคนอาจจะคิดว่ามันคือการแบบเอาไปทรมานตัวเองใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วมันคือแบบเหมือนแบบออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูแล้วก็กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือแบบมันผมสําหรับผมนะรู้สึกว่ามันเป็นการพักผ่อนอีกแบบนึงอยากออกก่อนที่เราจะมาออกงานเตรียมตัวดูแลตัวเองวันนี้อ่ะครับโอ้วันนี้ใครพูดวันนี้ก็ไปฟิตเนสไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นแล้วก็ยังทำกิจกรรมแบบนี้อยู่เลยขนาดเป็นนิติบุคคลทุกวันนี้แล้วทำไมนะยังต้องไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอยู่นี่พี่แจ๊บบอกเพราะเป็นนิวไงคะเลยต้องเรียนไปเรียนมาใช่ก็เตรียมโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบขนาดนี้ไม่ครับก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอย่าหยุดหยับที่ครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่มันมาเร็วเหลือเกินแต่เราหวั่นๆอะไรไม่ใช่เราก็แบบชอบด้วยคือแบบรู้สึกว่าเรียนร้องเพลงก็สนุกดีเรียนเต้นก็สนุกดีได้ออกกําลังกายด้วยอะไรนะสกิลไหนที่ใช่สกิลไหนหรอหลังๆเรื่องร้องก็เริ่มหลังๆเรื่องร้องมันก็เริ่มมาแล้วสิทําไงดีอ่ะก็จะออกอัลบั้มอ่ะเนาะโอ๊ยอัลบั้มซิงเกิลเหรอเดี๋ยวนี้ก็เรียกซิงเกิลใช่มั้ยซิงเกิลก่อนละกันว่าจะออกสักซิงเกิลซิงเกิลนี่คือเดี่ยวเนาะดูโอเพื่อนไม่อยากออกด้วยดิเพราะว่าเพื่อนเต้นเนี่ยทั้งร้องไม่พูดดีกว่าไม่แต่ก็ได้แต่ผมว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันก็คือโชคดีที่แบบได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างผมว่าก็ร้องเพลงก็สนุกดีครับเต้นก็สนุกดีแต่อาจจะยังแบบอยู่ในขั้นฝึกซ้อมหรืออะไรให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาฝีมือแหละผมว่าในค่ายสมาชิกเล่นมากตอนนี้หวั่นไหวบ้างไหมไม่นะผมเฉยๆนะสถานะเจ้าบ้านเนาะเรามันเป็นคลื่นลูกเก่าไงแต่เป็นคลื่นลูกใหญ่เอ้ยคลื่นเองคลื่นนี้เหงาไหมคะไอ้นะเหงาเพื่อนอยู่โรงพยาบาลครับไปเยี่ยมมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้หายแล้วเหมือนออกมาแล้วเนาะคุณพ่อเนาะออกมาแล้วครับก็สุขภาพเขาเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากำลังใจเยอะเพื่อนก็ไปหาเขาเยอะก็ลูกค้าส่งของอะไรไปให้พักได้พักสมใจเขาเลยเขาได้ผมเห็นเขาเมื่อวานอะไรนี่ไอไลฟ์เอ็กอยู่ใช่ไหมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเปซผมใช้ชื่อสเปซเอ็กเลยงงเลยไงอะไรครับเราไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมเขาตัวเนาะผมเนี่ยผมบอกตรงวันนั้นผมเสร็จงานเนี่ยผมทำงานแทนเขามาไม่ใช่ตัวตำแหน่งเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมทำงานเสร็จปุ๊บผมไม่ได้กินข้าวเลยผมไปนู่นโรงพยาบาลเลยผมเลยไปสั่งข้าวไปนั่งกินที่นู่นใช่แล้วเขาไลฟ์ฝากมาสุดท้ายเขาป่วยเป็นอะไรติดเชื้ออะไรจริงๆติดเชื้อคือน่าจะแบบไม่สบายเนี่ยแหละแต่ว่าเชื้อบังเอิญว่าเหมือนพูดได้ไหมพี่จี้พี่เตเป็นไรพูดได้ไหมหรือว่าให้ทางคุณเตตะวันเขามาแถลงการเองดีกว่าครับ
ผมพูดไปอาจจะแบบมีผิดพลาดมีอะไรบ้างแต่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ขอให้คุณเตตะวันมาพูดเองเดี๋ยวผมโทรหาเขาให้ความไม่ความไม่กันโอเคแล้วค่าตัววันนั้นแบบไอ้นะเอาหมดเอาจริงๆผมไม่ได้คิดถึงค่าตัวอะไรผมรู้สึกว่าแบบได้มาช่วยเหลือแบบช่วยเหลืองานช่วยเหลือเพื่อนฮะก็ถ้าเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยให้ผมก็ได้เอาไว้เหลือค่อยให้ก็ได้อะไรนะมันต้องกลับเป็นทีมเจ้าคู่โอ้ยเดี่ยวเลยอย่าชงอย่าชงไม่ได้ใช่ก็ดีครับวันนี้ก็มีความสุขดีเพราะรู้สึกว่าก็ไปออกกําลังกายไปเรียนนู่นไปเรียนนี่มาแล้วก็มาทํางานต่อมีไปต่างประเทศมีไปต่างประเทศครับเดี๋ยวไปฮ่องกงครับวันที่มีงานวันที่8ครับไปมีแฟนมีที่ฮ่องกงครับเตนิวฮัลโหลอาภาษาได้มั้ยอะไรนะเขาเรียกว่าหงอหายนิวไปแนะนำตัวนี่ค่ะหงอหายนิวแค่นั้นเลยครับพอแล้วพอแล้วเหมือนมีคนนั้นเคยดูข่าวยังไปแค่นี้เลยครับพูดถึงฝากหน่อยสปอยคอนเสิร์ตที่จะคอนเสิร์ตก็อย่างที่ว่าครับคือหลังๆเราแบบฮะไม่ใช่คอนเสิร์ตเขาเรียกว่าแฟนมีตติ้งแฟนมีตที่ฮ่องกงเรียกให้ถูกนะครับแฟนมิตรหรือแฟนมิตรหรือจะเป็นแฟนคอนฮะแฟนคอนเหรอไม่ขนาดนั้นป่ะแฟนมิตรครับแฟนมิตรแฟนมิตรที่ฮ่องกงก็จริงๆก็แบบจริงๆแฟนมิตรมันคือเน้นแบบมาพบเจอพูดคุยเล่นเกมแล้วก็แบบมีโชว์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้แบบเค้าเรียกว่าเน้นแบบเน้นการพบเจอเน้นแฟนกันมากกว่าครับปีนี้เรามีผลงานอะไรไม่มีสําหรับผลงานผลงานในบ้านเหรอครับจริงๆก็มีบ้านหลอดออนเซลครับที่ถ่ายอยู่กับเตเนี่ยครับกับมุกกับแจนนะครับถ่ายด้วยกันแล้วก็ปีหน้าก็จะมีเรื่องBad Friend นะBad Friend Forever ถ่ายทำไปแล้วยังยังไม่ถ่ายใช่ยังไม่เริ่มบ้านหลอดหูวุ่นวายมากเพราะทุกคนมันสนิทกันหมดแล้วก็ทุกคนก็คือไอ้เตกับแจนนะคุยกันเยอะมากเลยอ่ะเราไม่คุยเลยไม่คุยเป็นอินโทรเวิร์ตไงฮะไม่งอนด้วยไปคุยกันเลย2คนไม่คือเขาแบบเล่นเป็นพี่น้องกันไงเขาก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเยอะใช่เราไม่อยากเห็นหน้าเขาหรอกก็มีแต่แบบคือรู้ว่าคุยอะไรกันแต่แบบเหนื่อยไงอยากจะแบบพักผ่อนอินโทรเวิร์ตไงนั่งเฉยฮะตอนนี้อินโทรเวิร์ตเอ็กโทรเวิร์ตก็ตอนนี้แหละครับเดี๋ยวก็ฝากด้วยครับงาน Beauty of the Future นะครับผมถึงวันที่12มิถุนายนครับ